็ยิ่งใหญ่เต้าปัญญาวิชาความหูกับคนอื่นเปรียบดังดวงดาวที่ส่องสว่างอยู่กลางคืนส่องแสงนวลประดับฟ้ายามราตรีเหมือนดังน้ำใจของชาวจิตอาสาเสียสละเวลาเพื่อพวกเราชาวหนองพี่อ่านหนังสือฟังผ่านสื่อไอทีหมู่เฮาโชคดีที่ได้เฮียนหูและพัฒนาสายด่วนแหล่งข่าวสารความหูเป็นสื่อกลางชี้ทางแหล่งปัญญามีเสียงใสๆของชาวจิตอาสาที่เปิ้นมาอ่านหนังสือเฮาฟัง1414แหล่งข่าวสารความหูเฮาเชิดชูน้ำใจแห่งความหวังมีสมาคมคนตาบอดไทยช่วยเสริมพลังความหวังพัฒนาคนตาบอดไทยมีสมาคมคนตาบอดไทยช่วยเสริมพลังเป็นความหวังพัฒนาคนตาบอดไทย